action. ลุงสามารถดูมาเลยเอาสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลุงออกสัญจรกันแล้วกันสิ่งแวดล้อมครับลุงมันต้องอย่างอื่นหรือเปล่ามาวันนี้ก็ต้องใช่สัญจรไปในสุขภาพศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตอนนี้สัญจรมาดูทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับปกติก็สัญจรไปเดี๋ยวจะรักษาผู้คนด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจมาถึงนาทีนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คเวลาได้ยังตอนนี้กำลังนั่งอยู่บนรถไฟนะครับรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วรถด่วนขบวนสุดท้ายรถไฟเดี๋ยวนะลำดับนิดนึงเมื่อเช้านี่ตื่นมาตั้งแต่7 โมงเช้านะประมาณ15 นาทีพระอาจารย์ดร.ชาตรีก็ทำอาหารหวานเขาให้ดื่มกินกันเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็ทำวัดเช้านะจากทำวัดเช้าเสร็จก็นะ ท่านดร.ชาตรีก็ให้ลูกศิษย์เป็นผู้นำทางนะครับความจริงท่านก็ขับรถมาส่งเองนั่นแหละแต่เวลาถึงสถานีรถไฟใต้ดินนะครับเป็นหน้าที่ของลูกศิษย์นะโอ้โหกว่าจะมานั่งอยู่จุดนี้ได้ทั้งเดินและวิ่งด้วยนะเมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหคนนักเสกเดินไวเหลือเกินให้เราวิ่งก็ก้าวขาไม่ทันต้องใช้เวลาวิ่ง74 ปีกับตอนวิ่งไม่เป็นไรแล้วไปก็มันน่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วล่ะนะเพราะว่ายังไงก็รักษาสุขภาพจนเองได้แน่นอนอยู่แล้วลุงออกนะครับนะก็คงจะเป็นถึงเวลาทดสอบร่างกายด้วยนะฮะเห็นคุยนักคุยหนาว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่มีสิทธิ์มาเบียดเบียนลุงออกได้เลยนะไปนู่นเวลาไปอะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของสุขภาพแล้วมาถึงต้นขบวนรถไฟที่จริงขบวนโอ้ยขบวนรถไฟยาวเหยียดจริงครับผมว่ากิโลได้ไหมนะยาวเป็นกิโลนะไม่รู้กี่ตู้ก็ไม่รู้นะไปดูกันถนนทางธรรมชาติก็คงจะพิลึกพิลั่นจากนี่ไปเมืองมูลมันนะมันสก์ก็ไกลครับมันสกุลได้นอนหนูนะฮะมอไม่หันอากาศนอหนูสอเสือกอไก่มันสก์มุนมันโอเคนะให้ชัดๆหน่อยสถานีเนี้ยเท่าที่ฟังเสียงเขามีแต่ภาษารัสเซียนะภาษาอังกฤษพอจะจับเข้าได้ก็นุ่มันจะไปที่อะไรเดี๋ยวนะทางเหนือไปอีกมองโกลโอเคไปมองโกลจับความไม่แค่มองโกลมูลมันมองโกลนะนุ่มันจะไปสุดทางที่มูลมันเนี่ยนะหรือถ้าหากว่าไปสุดทางที่มองโกลนะลุงออกแย่เลยนะลงปลายทางไม่ถูกเลยไม่รู้จะตรงไหนกันแน่นั่งรถไฟไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไปจนได้ละพาไปจนได้ละ ก็พาไปจนได้ละอย่างน้อยสุดก็นะเอาก็มาถึงโดยรวมก็แล้วกันเนาะถอยหลังไปทีนึงนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางจากกรุงเทพก็มาที่อะไรอะไรบูไบอ่ะดูไบครับดูไบจากดูไบก็ฝ่าด่านเหมือนกันอ่ะมารอเครื่องต่อรถออกแล้วลุงมารอเครื่องต่อรถเคลื่อนที่แล้ว
9:50 เลยเหรออ๋อเวลาเขาแน่นอนเนาะโอ้โห9:50เป๊ะดูเขาเคลื่อนที่นิ่มอย่างนี้ไม่รู้กึกบ้านเราคือกักซะก่อนนะต้องใส่เกียร์คือกักก่อนนี่ไม่มีสมูทเลยค่อยๆเคลื่อนที่ดูสิหวังว่าคงจะเห็นภาพตามนะครับท่านที่อยู่หน้าจอดูสิว่าเขาจะมีความเร็วเท่าไหร่จากนี้ไป34ชั่วโมงนะครับนั่งอยู่ตรงนี้แหละนอนตรงนี้แหละกินตรงนี้แหละไม่รู้จะขับถ่ายตรงไหนยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเดินหาคงจะได้ที่ก็คงจะเจอน้ำแข็งกันอุตรนาเคยเห็นแต่สารคดีเขาเนาะเขาบุกเบิกทางรถไฟโอ้โหเรื่องเลยนะครับดูสิภูมิประเทศของทางรัสเซียกับทางด้านจีนทิเบตเขาก็ว่าไม่เคยไปนะนั่นก็คงอีกอันนึงมั้งรูปแบบเราถือว่าตะลุยก็แล้วกันอยู่ในเกณฑ์ที่ตะลุยที่จริงถ้าจะมีสักอีกคนหนึ่งเดินทางด้วยผมว่าน่าจะดีนะคือคนนั้นต้องเก่งเรื่องมือถือมือถอยนะเก่งเรื่องการใช้ไอทีในการติดต่อเชื่อมโยงและรวมทั้งหาข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์เขาเนี่ยถ้ามีคนหนึ่งก็จะดีเดินทางทั้งหมด3คนก็คงจะแจ๋วครับเพราะว่าในเรื่องข้อมูลฐานะลุงออกก็มันไม่ใช่ไม่รู้คือไม่เอาอ่ะงี้ดีกว่าไม่ใช่หน้าที่เราจะต้องไปแสวงหาข้อมูลเหล่านั้นนะครับหน้าที่ที่คิดว่าทำอยู่เวลานี้ก็มันถึงก็อยู่บนโต๊ะแล้วประมาณนั้นนะครับก็มาร่ายยาวออกไปเพื่อสื่อสารให้กับใครต่อใครได้รู้เข้าใจตามนะครับ ไปเรื่อยครับก็บ้านเมืองเขามันก็ไม่ต่างจากฮอกไกโดเพราะว่าเต็มไปด้วยหิมะครับหรือรามันช่องก็ที่ไหนๆก็ไม่ต่างกันนะครับความเจริญด้านวัตถุเรามาที่นี่ต้องการที่จะมาอยู่ในบรรยากาศอยู่ในท่ามกลางของอากาศที่มันหนาวเย็นอะไรขนาดนี้เพียงใดหนึ่งต้องมีการวัดคือสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นจะสู้สัมผัสตรงไม่ได้สัมผัสตรงภายนอกเนี่ยกำลังตะลุยแหลกอยู่เวลาในภายนอกร่างกายเรานะครับกับตัวร่างกายเราตรงนี้ลุงออกพยายามที่จะบอกกับทุกคนทุกท่านได้รับทราบว่าการที่ตัวเรากับภายนอกฟังให้ดีนะจุดนี้เป็นองค์ความรู้นะฮะต่อไปนี้จะเป็นพื้นฐานของความรู้จริงๆผมใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21จำหน่อยครับตรงนี้มันจะมาสวนกระแสองค์ความรู้เก่าในศตวรรษที่20โดยเฉพาะยิ่งวิชาฟิสิกส์ของไอน์สไตน์ที่พูดถึงกันนะครับนะการที่จะไปปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยครับก็ต้องบอกว่าจะอธิบายผ่านสมการของไอน์สไตน์นั่นแหละครับถ้ามันเป็นไปได้จริงนะครับมันก็จะสามารถที่จะบอกกับชาวโลกได้ว่า E เท่ากับ MC จักรหลัง2นั้นมันสามารถใช้งานได้จริงครับเราจะไปถึงตรงนั้นได้นะครับอธิบายในองค์ความรู้กับชาวโลกได้รับรู้ว่าอย่างน้อยสุดต้องถือว่าใครล่ะจะเอาสมการนั้นมาพิสูจน์เห็นไหมครับเห็นไหมเพราะผมรู้ดีว่า E กับ MC ยกกำลัง2นั้นน่ะมันเป็นทฤษฎีนะฮะทฤษฎีซึ่งยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์ผู้ใดพิสูจน์ได้นะครับให้ครบกระบวนความของEMC square นั้นนะครับนะมันได้แค่ข้อ2ข้อเดียวคือทำให้สสารวัตถุแตกแล้วกลายเป็นนิวเคลียร์แค่นั้นเองนะฮะอีก2เวอร์ชันน่ะไม่ได้การที่เอาพลังงานเป็นสสารทำไม่ได้แล้วก็จะทำให้สสารเนี่ยหมดมวลก็ทำไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อเขาทำไม่ได้สมมติว่าลุงออกทำได้ทีเนี้ยดูสิครับลุงออกคือใครทีเนี้ยลูกชนะเต็มขั้นผู้มีแต่กำลังหัวใจเนี่ยครับดูสิว่าจะพิสูจน์สมการว่าสไตล์เอาไว้ในโลกแต่คนพิสูจน์ได้นั้นมันจะมีกี่คนในโลกเนี่ยนะถ้ามันจะมีอยู่นะฮะหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นลุงออกว่าเป็นตัวเกียรติเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบดูตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตัวเกียรติต้องดูสัญลักษณ์นิดหนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ถามได้เวลามีปัญหาเขาใส่เสื้อยังไงแบบไหนครับโอเคขอบคุณพวกเก็บไปเลยพวกเก็บไปเลยมีผ้าเช็ดตัวมาให้เลยผ้าห่มผ้าปูผ้าปูมันเป็นผ้าปูที่นอนผ้าปูเองมั้งค่ะเองก็ได้ใช่ไหมครับไม่มีปัญหาหรอกลุงนอนกินง่ายนอนง่ายครับที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่อย่างเดียวไม่ใช่ใครก็ได้นะเป็นใครก็ได้ก็ยุ่งเสียลุงใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นต้องคอยไปที่ไหนกับเมื่อกี้เนี่ยค่อยๆไปเรื่อยๆอยู่ด้วยกันตั้งโอ้โห34 ชั่วโมงตื่นแล้วนอนนะตื่นนะก็ยังดีกว่าเครื่องบินอยู่หลายเท่าอีกแล้วเครื่องบินนี่นั่งหอยทีเดียวอันนี้ยังเดินไปไหนมาไหนได้ก็โอเคละ10บักว่าไม่เจ้าตาเห็น10ตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้ฟังดีนะครับตรงนี้สัมผัสก็มีสัมผัสนอกกับสัมผัสในครับฟังให้ดีนะครับนี่เป็นองค์ความรู้ชัดๆครับต่อไปนี้เป็นเรื่องราวขององค์ความรู้ชัดๆนะครับองค์ภายนอกกับภายใน ภายนอกตั้งแต่ผิวกายออกไปทั้งหมดนั่นคือภายนอกจำเป็นหลักเป็นภาษาต้องจำครับจำเป็นหลักเอาไว้ก่อนครับตั้งแต่ผิวกายเราผิวขุมขนเราอะไรกันนะไปออกไปภายนอกทั้งหมดทั้งโลกใบนี้ทั้งจักรวาล นี้ทั้งแสนกว่าจักรวาลล้วนแต่เป็นภายนอกหมดไม่ใช่สิโทษทีในโลกอะไรกันในโลกใบนี้ทั้งใบนะครับเป็นภายนอกหมดครับแต่จักรวาลไปเรื่องนึงนะครับจักรวาลต้องอีกเวอร์ชันนึงนะครับเวอร์ชันนี้แค่ตัวเรากับโลกนะครับฟังใหม่ครับเดี๋ยวจะสับสนเพราะว่าถือว่าเป็นไทม์ไลน์ล่ะวันนี้วันที่9ใช่ไหมใช่นะวันอาทิตย์ที่9อาทิตย์ที่9ธันวาคมพ.ศ. 2561 2561นั่นแหละครับนะก็มีโอกาสทักทายท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบทุกท่าน 30,000 กว่าชีวิตใน YouTube บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับธรรมชาติคือเรื่องของนอกตัวเราจากผิวกายคุ้มคนออกไปทั้งหมดนะทั้งหมดเลยนะในโลกเนี่ยเป็นสิ่งภายนอกตัวเราหมดนะครับทีนี้กลับมาถึงภายในของตัวเราตั้งแต่ผิวกายผิวมนต์เข้ามาภายในของตัวเรานะครับนี่ถือเป็นภายในเจ้าภายในนี้แบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือเรื่องร่างกายของเราเรื่องใจของเราเรื่องจิตของเรานะครับกายกับใจนะมันใช้กันอยู่ในบริบทของโลกใบนี้เท่านั้นเองนะครับกายกับใจมันใช้เฉพาะกรอบของโลกใบนี้เท่านั้นเองจำนะครับภาษาต้องจำนะครับกายกับใจใช้เฉพาะในโลกใบนี้ใช้ในเรื่องของการเรียนรู้นะผ่านอายตนะ5หูตาจมูกลิ้นและผิวสัมผัสโอเคครับนะ
เราเรียนรู้ผ่านปราสาททั้ง5ส่วนเองนะครับเรื่องปราสาทนี่นะครับเป็นเรื่องราวที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษาได้นะครับจำหน่อยตรงนี้จำหน่อยปราสาทนะครับหรือเขาบอกว่าเขาจะศึกษาได้โดยการผ่านปราสาททั้ง5นะครับไม่เถียงกันนะเขาบอกก็ได้คือของเขาแต่ความจริงปราสาททั้ง5หูตาจมูกลิ้นกายก็เรียนรู้ผ่านปราสาททั้ง5ไม่ผิดนะครับอีกมิติหนึ่งมันไม่สามารถที่จะเรียนรู้ผ่านปราสาททั้ง5ได้เลยใช่ไหมก็คือมิติของจิตนะครับนี่เฉพาะกายกับใจนะกายกับใจเพื่อนเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแกกเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแกกเข้าปากเข้าจมูกเข้าผิวกายสู่ใจสมองทึกแกกนะจะเห็นได้ว่ากายใจสมองเห็นไหมครับก็มันเชื่อมโยงกันอยู่นะครับกายใจสมองเชื่อมโยงกันอยู่เห็นไหมครับทีนี้แต่เริ่มเกิดมาแอมาก็บรรจุมาหมดแต่มีสมองหมดการเรียนรู้ใดๆในการที่จะใช้ในการประกอบสมาชีพชอบก็ต้องให้เกิดความเข้มข้นของการเรียนรู้สิ่งนั้นๆถึงจะนำมาเพื่อการประกอบอาชีพได้ นั่นก็แค่รับรู้กับเรียนรู้มันต่างกันรับรู้ก็รู้อย่างเพลินๆไปเรื่อยๆนะครับผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสให้รับรู้เพลินๆแต่ถ้าร่างเรียนรู้แล้วก็ต้องถือว่าต้องใช้สมาธิคอนเซนเทรตเนี่ยเรียนรู้โดยการฟังของแสงเดินทางไอน์สไตน์บอกว่าแสงเดินทางด้วยความเร็ว ประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเอาตัวเลขเต็มๆนะครับความจริงไม่ถึงดีนะขาดประมาณสัก800กิโลนี่ถึง 300,000 ยังไงประมาณ700 800กิโลเมตรนะถึง 300,000 กิโลนะครับเอาเฉยๆว่า 300,000 นั่นแหละกันง่ายดีเพราะว่าเราไม่ใช่นักวิชาการจำแค่พอเข้าใจได้พอเข้าใจรู้ในเชิงรู้ในเชิงรับรู้แบบเผินๆใช่มั้ยครับไม่ต้องไปถึงขั้นลึกซึ้งเพราะถ้าลึกซึ้งมันต้องคอนเซนเทรตกับสิ่งนั้นมันต้องเจาะจงจริงนะครับต้องละเอียดมากการเรียนรู้เอาล่ะเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจท่านก็คิดต่อสิครับเข้าจมูกสู่ใจเข้าปากสู่ใจเขาผิวกายสื่อใจท่านคิดต่อสักหน่อยสิครับให้ผมคิดหน่อยคนเดียวหมด ท่านก็ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับใช่ไหมมันคิดตามไปมันเป็นออโตเมติกของความคิดหน่อยสมองมันถึกแก๊กหมดทีนี้ไอ้เจ้าที่มันสะสางกันรุนแรงมากก็คือใจเนี่ยครับโหเดี๋ยวก็เข้าหูแล้วเข้าใจเดี๋ยวเข้าหูแล้วเข้าตาอยู่ในท่ามกลางของเสียงวุ่นวายฟื้นวางต่างๆนั่นเนี่ยคนที่จำแนกไม่ออกบอกไม่ถูกนะก็จะปั่นป่วนงงหรือง่ายๆคือสับสนวุ่นวายเครียดใช่ไหมครับคนที่จำแนกไม่ออกบอกไม่ถูกจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ก็มีจำนวนมันมีโรคภัยก็จะมีแบบนี้คือเครียดโรคเครียดพอเครียดปุ๊บอะไรเกิดขึ้นร่างกายก็เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆไม่ทำงานกันเลยนะครับระบบไม่สามารถจำแนกได้เพราะฉะนั้นลุงออกนะมีหน้าที่จำแนกให้นะครับใช่แต่ละคนจะไม่จะมีความคิดอยู่ในกรอบนี้แหละครับมัวแต่ทำมาให้กินมัวแต่นู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นการที่อยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับก็ลองให้เวลาอันสมควรจำนิดนึงดูบ่อยๆแล้วก็ดีมันจะได้เข้าหูเข้าตาเข้าจมูกมันจะได้พัฒนากันร่างกายจะได้ดีขึ้นไม่ต้องไปอะไรล่ะ ให้คนที่เขาพูดกันเรื่องของโรคมะเร็งมะเร็งเนี่ยใช่ไหมเราแค่รู้เฉยๆกลับมาถึงสมองทีนี้ไอ้ตัวสมองเข้าของสู่ใจถ้ามันสับสนนะมันจำแนกไม่ออกบอกไม่ถูกก็สับสนความคิดสับสนก็คือทุกทางใจแหละครับ นั่นนะทุกทางใจกับความคิดสับสนก็อย่าลืมว่าความคิดคือใจนะทีนี้มันพันไปสมองได้ไงเด็กพ่อหมอนั่งไงทุกความคิดนะ
สมองบันทึกหมดมันก็พันอยู่สมองที่นี่บอกคนที่มีความเข้มข้นทางความคิดเนี่ย ใช่ไหมครับลุงหอกมีอะไรดีไม่ดีก็ต้องคือลุงหอกก็แล้วกันมีหน้าที่ที่จะบอกเรื่องราวของร่างกายใจจิตให้กับทุกคนได้พิจารณานะครับเป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่จะบอกกันนะครับว่าตัวหน้าที่นี้มันเกินกว่าอะไรเกินกว่าปณิธานผมว่าเกินกว่าอุดมการณ์นะครับงานนะเกินกว่าเยอะเกินกว่าปณิธานเกินกว่าอุดมการณ์ที่เขาว่ากันนะครับตัวหน้าที่นี่มันหนักแน่นกว่านะครับเพราะมันเป็นภาษามนุษย์จะต้องใช้กันหน้าที่สิทธิอำนาจอย่างเงี้ยใช่ไหมหน้าที่สิทธิท่านที่อยู่หน้าจอท่านก็ใช้สิทธิจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้จะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้อย่างเงี้ยนั่นถือว่าเป็นสิทธิแต่ถ้าหน้าที่แล้วก็ต้องเป็นหน้าที่เล่าให้ฟังเพราะนั้นไม่มีใครบังคับใช่ไหมได้เวลาพอสมควรก็มารับสู่กันฟังตัวเนี้ยทีนี้ไปเรื่อยครับในสิ่งที่บอกว่ากายใจหวังว่าคงจะเกิดความสัมพันธ์กันแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่จิตนะยังไม่ใช่จิตนะให้รู้ไว้มันเฉพาะกรอบของโลกนั่นเองนะให้ลืมนะเฉพาะของโลกนั่นเองทีนี้ในสมองเราเนี่ยถ้ามันเต็มด้วยการจดจำต่างๆเนี่ยมันไม่ไปต่อมันไปหาจิตไม่ได้นะเพราะอีกคำหนึ่งน่าสนใจจิตจะสถิตที่สมองทีเดียวใช่ไหมมันสถิตยังไงสมองให้นึกซะว่าเวลาเราเริ่มเกิดมานะครับเริ่มเกิดมาน้องแอร์มาเนี่ยเรามีแก้วอยู่หนึ่งใบให้นึกซะว่าน้ำมันขึ้นไปแล้วกันตั้งแต่เริ่มรับรู้ได้ยินได้ฟังได้กินได้ดมได้สัมผัสแต่เนี่ยต้องตัวอะไรคล้ายๆมาแต่เนี่ยต้องตัวเราเนี่ยก็สะสมเขาอยู่ในสมองสมองคือปริมาณน้ำในแก้วอะไรมันก็น้ำขึ้นถึงจุดมันเต็มแก้วเนี่ยใช่ไหมมันเต็มแก้วมันก็วนที่นี่มันก็สะสางกันหมดเลยนะพวกนี้จะกดนี้จะปวดหัวนอกจากปวดหัวที่เขาเรียกว่าไมเกรนนั่นแหละครับก็ยังเบลอประสาทตาหูมันมีผลเลยนะครับประสาทตาประสาทหูลิ้มรสพวกนี้อยู่ในใบหน้าทั้งหมดเลยครับจะเสื่อมรับรู้ช้าปฏิกิริยาตัวต่อเสียงเราช้าประมาณนั้นครับเป็นช้าๆไปนั่นก็คือเรื่องของสมองเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ความคิดมากก็แปลว่าบรรจุในสมองมากในสมองน้ำในแก้วมันก็ขึ้นมากเต็มเปี่ยมโอเคนะครับทีนี้จิตจะสื่อสมองทีเนี้ยจะยังไงพยายามให้สรุปเดี๋ยวว่าคือน้ำลดกันอะไรกันน้ำในแก้วมันลดลงนะช่องว่างที่มันลดลงนั่นนะครับจิตจะสถิตตรงนั้นเรื่องของจิตแหละแน่นอนนะครับการที่จะในความจำที่อยู่ในสมองมันจะลดลงไปได้ก็เมื่อทางใจทางด้านความคิดต้องบาลานซ์เนี่ยต้องอะไรล่ะภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอุเบกขานะครับแน่นอนนะครับคนที่มีอุเบกขาได้ต้องมีคำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโอเคไหมครับในคนที่จะมีภาวะนี้ได้ก็ต้องมีคนที่มีเมตตาธรรมคำจุนโลกอะไรก็ว่ากันไปนะครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจำนะภาษาต้องจำครับเป็นภาษาของพระพุทธศาสนานะครับงั้นใครก็ตามที่สามารถทำให้